เจ้าคงไม่ได้หวั่นไหวให้กับองค์ราชทายาทหรอกนะข้าหวั่นไหวให้กับองค์ราชทายาทจริงองค์ราชทายาทพระองค์ข้าได้ยินว่าสตรีสูงสักพวกนั้นในเมืองหลวงต่างก็รอคอยด้วยความเป็นกังวลยังไม่ถึงงานคัดเลือกพระชายาในวันพรุ่งนี้ข้าก็เห็นหลายคนมาเดินเตร่ยังจงราชทายาทแล้วหากเจ้าสนใจกับตำราต่อให้พวกนางจะเดินไปเดินมาก็คงไม่อยู่ในสายตาเจ้าได้หรอกข้าก็แค่เป็นห่วงความสุขช่วยชีวิตของท่านข้าต้องช่วยดูแลท่านเยอะๆหน่อยไม่ใช่เหรอขอรับเอ้ยนิ่งอีกแล้วคุณหนูเจ้านั้นจิตใจดีงามคุณหนูเกาท่าทางและความประพฤติดีงามคุณหนูเหวินเกิดในตระกูลขุนนางทหารองค์อาจเท่าหาญได้ยินว่าทักษะยิงธนูเป็นหนึ่งในยอดฝีมือของเมืองหลวงเลยนะล้ำเลิศเพียงใดก็สู้เรินอันเลิศไม่ได้เห็นไหมข้าว่าแล้วนี่พระองค์ในใจของท่านยังคิดถึงแต่พี่อันเลิศอยู่ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเหตุใดไม่มอบเทียบเชิญนี้ให้พี่อันเลือกเพียงคนเดียวล่ะเดี๋ยวข้าคิดเองหากพระองค์งานราชการยุ่งวันซั่วยังเป็นธุระแทนนะขอรับท่องตำราแล้วเหรอตำราเหรอวันนั้นตอนเอาไปบังแดดให้ย้วนฉินก็ไม่รู้ว่าไปไว้ไหนแล้วไปหาหอหลิงเสี่ยงหลายวันนี้หลังจากที่หานเย่ได้พบกับตี้เฉิงเอินแล้วก็มาระบายความในใจกับข้าที่หอหลิงเสี่ยงชาดีๆของข้าเขาดื่มไปจนจะหมดแล้วคนที่รอมา10 ปีโฉมหน้ากลับไม่เหมือนเดิมจิตใจที่ห่อเหี่ยวของเขาในเมืองหลวงนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะระบายความในใจด้วยได้แต่หานเย่ผู้นี้ไม่ได้โง่เมื่อเวลานานไปเกรงว่าจะเผยพิรุธออกมาเขาไม่ได้เจอกับตี้จือหยวนมา10 ปีไม่ใช่10 วันต่อให้คนผู้นั้นจะไม่เหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้เขาก็ไม่มีวันจะยอมทิ้งไปขอแค่นางเป็นตี้จือหยวนเรื่องอื่นๆใดนั้นคงไม่สำคัญสำหรับหานเย่ในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงจะเป็นงานคัดเลือกพระชายาเตรียมพร้อมหรือยังข้าเตรียมพร้อมแล้วจะยังไงก็เข้าไปยังงานคัดเลือกพระชายาไม่ได้อยู่ดีเจ้าไม่ได้เทียบเชิญหรอกเหรอเจ้ากับข้าเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันโดยไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้จือยวนตั้งแต่กลับมาจากเจียงหนานข้าก็รู้สึกว่าเจ้าแปลกไปเจ้าคงไม่ได้หวั่นไหวให้กับองค์ราชทายาทหรอกนะข้าหวั่นไหวให้กับองค์ราชทายาทจริงแต่ยังไงเขาก็เป็นองค์ราชทายาทแห่งต้าจิ้งเป็นบุตรชายที่หันจ้องยวนให้ความสำคัญที่สุดเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกเรากลับมากุมชัยชนะได้เจอดาบที่ถนัดมือและคมเช่นนี้ข้าต้องหวั่นไหวอยู่แล้วแต่ข้าต้องเตือนเจ้าเจ้าอย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าครั้งนี้เจ้ามาเมืองหลวงด้วยเหตุใดเก็บไว้ในใจนับ10 ปีต้องต่อสู้กับศัตรูมากมายกว่าจะเดินมาถึงวันนี้มาเมืองหลวงด้วยเหตุใดกันแน่นั้นข้าย่อมรู้ดีกว่าผู้ใดดังนั้นในการคัดเลือกพระชายาจะต้องมีข้าข้าจะให้คนทั่วทั้งใต้ล่าได้รู้ข้าคือเหรินอันเล่อเหรินอันเล่อก็คือตี้จือหยวนดีเจ้าจงวางใจไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงข้าจะเคียงข้างเจ้าเองจนกว่าจะถึงวันที่ให้คนทั่วทั้งใต้ล่าได้เห็นสกุลตี้เป็นฝ่ายพิพากษาขอเพียงเตรียมทุกอย่างตอนนี้ให้ดีระหว่างรอคนสำคัญอย่างองค์ราชทายาทเจ้าวางแผนไว้ยังไงในเมื่อสายลมไม่พัดพาเช่นนั้นเราก็คงต้องพึ่งตัวเองแล้วข้าได้ทำหนังสือกระจายข่าวไปทั่วทั้งเมืองที่เหลือก็ตอนนี้ในเมืองหลวงโกลาหลวุ่นวายพะยะค่ะแต่เท่าเหรินไม่ได้รับเทียบเชิญงานคัดเลือกพระชายาผู้คนต่างพูดกันว่าเหมือนว่าการคัดเลือกพระชายาครั้งนี้นางคงจะหมดหวังแล้วองค์ราชทายาทของข้าพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตี้เฉิงเอินได้เข้ามาอยู่ในจวนราชทายาทจริง